พี่ตรุ๊กครับเดี๋ยวเรามาทำรายการหมานุษย์พูดทอล์กแล้วนะนั่งลงก่อนครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะลูกนะมาเร็วๆพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านครับสวัสดีสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทางบ้านด้วยนะคะใช่แล้วครับทุกวันพุธเว้นวันพุธนะครับก็มาเจอกับหมาบางแก้วพิธีกรชั้นดีน้ำดีของมนุษย์พูดทอล์กแบบนี้นะครับแต่ว่าเปิดรายการต้องให้ยายวีราทำก่อนเด้อผมขออนุญาตหาพิธีกรน้ำดีที่ว่านะคะก็คือคุณพี่วีราเดอะทาสหมาแล้วก็ตัวรองก็คือคุณน้องทรูปี้เดอะวอล์ฟมัทนะคะเราก็จะรังสรรค์เอาธรรมะประยุกต์ที่ได้จากการดำรงชีวิตใช้ชีวิตได้รับฟังได้พิจารณาได้ประสบได้เจอเหตุต่างๆแล้วก็เอาปรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดถูกต้องที่สุดนะคะแต่เป็นอีกหนึ่งสรณะที่พี่ตรูปี้แล้วก็พี่วีราได้ค้นพบมาด้วยกันแล้วก็คิดว่าอยากจะนำมาเอามาแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะญาติสนิทมิสหายทางโซเชียลมีเดียของเราได้รับฟังแล้วเผื่อมันจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เข้าถึงง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่านะคะแล้วอาจจะสามารถนำไปทำหรือไปคิดต่อยอดได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราก็จะมากับหัวข้อสุดท้ายของธรรมะในหมวดพรหมวิหาร4นั่นก็คืออุเบกขาแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับฟังนะคะว่าอุเบกขาวันนี้จะมาในรูปแบบไหนก็ไปฟังสุภาษิตน้องหมาของพี่ตรุปี้ก่อนเลยดีกว่านะคะโอ๊ยเพิ่งโยนกลับไปเมื่อกี้ยังไม่ได้หายใจทิ่มเลยโยนกลับมาอีกแล้วไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็สุภาษิตน้องหมามากับคำว่าหมาจนตรอกหมายถึงผู้ที่ฮึดสู้ขึ้นสุดกำลังเพราะไม่มีหนทางอื่นใดให้เลือกแล้วก็คือหลังชนฝาแล้วนั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่อยากให้ทุกคนทุกท่านหลายคนหลายท่านต้องรอจนมาจนตรอกหลังชนฝาแล้วก็ต้องฮึดสู้นะครับเรายังมีสติอยู่มีกำลังกายกำลังใจอยู่เลือกได้เลือกทำตอนนี้เลยนะครับไม่ต้องรอโอเคโยนกลับเพลแล้วอ้าวโยนกลับมาเร็วมากแบบนี้ก็ stop and stare you start to wonder why you're here not there วิวนะคะเราก็ไม่ได้จะมาเปิดคอนเสิร์ตให้พี่ตรูปี้หาวแบบนี้นะคะก็เพียงแค่เป็นคีย์เวิร์ดนะคะของการน้อมนำจิตเข้าสู่อุเบกขาและพี่วีราก็เชื่อแน่ว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะทราบแน่อยู่แล้วว่าอุเบกขาคือธรรมะที่ละเอียดอ่อนมีระดับมีชั้นมีเลเวลมีเลเยอร์ในการปฏิบัติในการทำความเข้าใจหลายมิติมากนะคะแต่สรุปรวมเอาง่ายๆก็คือการวางเฉยนะคะการทำใจให้เป็นกลางนะคะแต่ฟังไปฟังมาก็สับสนเหมือนกันว่าแล้วการวางเฉยกับการนิ่งเฉยกับการเพิกเฉยหรือการพูดกับตัวเองว่าช่างหัวมันการบอกกับตัวเองว่าแล้วมันจะผ่านไปนั้นเป็นอุเบกขาด้วยหรือไม่อย่างไรอันนี้พี่วีราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคำว่า stop and stare ก็คือหยุดก่อนแล้วมองดูพิจารณาดูก่อนนะคะช้าก่อนบัณฑิตนะคะก็คือเหมือนกับให้เราได้หยุดก่อนแล้วพิจารณาทุกครั้งแล้วมันจะเกี่ยวกันแบบไหนอย่างไรให้พี่ตรุปปี้ได้มีโอกาสมีwording กับเขาดีกว่าไปพี่ดูอย่าหันหลังจนมาอีกแล้วผมรับไว้เลยผมจะบอกให้นะครับว่าการประยุกต์อุเบกขาของผมนี่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่า
ผมมีคนขิงเยอะคนกลัวก็เยอะคนด่าก็เยอะนะครับเดินไปซอยไหนบางทีเขาก็รังเกียจนะครับพอรังเกียจปุ๊บบางทีผมเป็นหมาผมก็วื่อเลยเด้อผมก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งยับยั้งอารมณ์ความวื่อได้แต่ผมนึกขึ้นได้กับคำว่าอุเบกขาก็คือการสต็อปแล้วก็สแตร์ก่อนว่ามันสมควรที่จะโต้ตอบแบบไหนอย่างไรนะคะทำใจวางเฉยกับสิ่งดีกว่าจะเป็นประโยชน์กว่าไหมอะไรยังไงประมาณนั้นเนาะพี่เวลาเอากลับคืนไปผมจะโอ้ยคุณพี่รูปี้โยนกลับมาแล้วเหรอครับนึกว่าจะพูดต่อยาวๆไปเลยเนี่ยพี่จะได้ฟังคุณพี่รูปี้เพลินๆนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างในวิสัยทัศน์ของหมาในมุมมองของน้องหมาบางแก้วนะคะที่ถือว่าน่าสนใจพอสมควรแล้วในมุมมองของมนุษย์เรามีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าพอที่เราจะได้นำเอาอุเบกขามาปรับใช้มาประยุกต์ใช้เอา stop and stare ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดเป็นกุญแจเป็นประตูเป็นบันไดขั้นแรกในการน้อมจิตน้อมสติของเราไปสู่อุเบกขาได้หรือไม่ยกตัวอย่างนะคะอย่างการครองเรือนนะคะในโลกมนุษย์ของเรานะคะหญิงชายชายชายหญิงหญิงหรือเพศอะไรก็แล้วแต่เมื่อเรามาเป็นคู่กันลิ้นกับฟันนะคะหรือจะเป็นเพื่อนกันก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสัมพันธภาพใดๆนะคะระหว่างคน2คนเมื่อเรามีความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือมีประโยชน์ผลประโยชน์ที่ไม่สอดคล้องกันนะคะมันก็ย่อมเกิดการโต้เถียงโต้แย้งขึ้นได้ดังนั้นแล้วนะคะเราหากนำเอาอุเบกขามาปรับได้ทันท่วงทีจะสามารถมองเห็นว่านะคะเราควรจะวางเฉยเราควรจะทำใจเป็นกลางหรือไม่อย่างไรอย่างเช่นในกรณีนะคะที่มันอาจจะไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะคะแต่ว่ามีหลายๆครั้งที่เรามีอารมณ์โกรธมีอารมณ์อยากเอาชนะขะขานนะคะเข้ามาในความโต้แย้งนั้นทำให้เรามุ่งแต่จะเอาชนะขะขานนะคะการที่เราอยากจะเอาชนะขะขานเราลืมที่จะอยู่ตรงกลางไปแล้วใช่ไหมคะใจของเรามันจะเอียงไปอยู่ฝ่ายของเราแล้วโดยที่ไม่ฟังเหตุฟังผลว่าน้ำหนักของสิ่งที่เรากำลังโต้เถียงนี้นะคะมันควรจะไปตกอยู่ที่ใดหรือพอชนะแล้วเราจะได้อะไรเป็นรางวัลนอกจากการบาดหมางใจแต่หากเรา stop and stare นะคะคุณพี่ทรูปี้ก็ผมไม่ชอบเวลาที่พ่อแม่ทะเลาะกันไงครับหรือว่าพี่ๆเถียงกันขิงกันไม่ถูกกันอากาศเอ้ยบรรยากาศไวเบรชั่นมันสิอึมครึมมันสิมวนมันก็สิมนมนหน่อยแล้วมันก็จะไม่ฟินเวอร์ผมก็เลยสาธิตให้ดูไงว่าเวลาที่คนใหญ่เขาทะเลาะกันเขาขิงกันจะเอาชนะเอาโล่เอารางวัลอะไรกันหมาแบบผมหรือว่าในฐานะลูกก็อยากจะปีกออกไปห่างๆไกลๆมันไม่เห็นจะได้โล่เลยได้เถียงเอาชนะขาขานดูไว้นะครับมนุษย์นั่นก็คือหนึ่งตัวอย่างในการครองเรือนจากพี่วีล่าใช่ไหมพี่แล้วก็ดูว่านะเวลาที่พวกคุณทะเลาะกันคุณไม่ซ้ายอุเบกขากันคุณมุ่งแต่เอาอารมณ์ที่จะชนะกันนะว่าใครจะเหนือกว่าใครจะถูกกว่าใครจะเลิศเวอร์กว่านะคุณได้เริ่มปฏิสนธิสิ่งชั่วร้ายอะไรให้เกิดขึ้นในสังคมเล็กๆของคุณบ้างนะดังนั้น stop and stare ช้าก่อนบัณฑิตจงเพ่งพิจารณาให้ดีการที่คุณจะเอาใจออกมาวางเสยจะได้ตำลึงทองกว่าที่จะพูดไปสองไพลเบี้ยไหมมนุษย์คุณพี่ตรูปี้ได้ทีเลยนะคะแต่ว่าที่คุณพี่ตรูปี้พูดไปนั้นก็มีเหตุมีผลนะคะดังนั้นนั่นก็เป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างในสังคมมนุษย์ในโลกมนุษย์ที่เราสามารถที่จะประสบได้นะคะเห็นได้แล้วก็ประสบการณ์ได้เองโดยตรงด้วยก็มีเช่นกันแล้วก็สามารถที่จะใช้กุญแจหัวใจในการหยุดก่อนช้าก่อนมองดูก่อนพิจารณาดูก่อนแล้วน้อมนำเอาจิตใจของเรานะคะเข้าสู่อุเบกขาการวางเฉย
ยการพิจารณาให้เป็นกลางนะคะเพื่อประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันให้มีสันติให้มีสมดุลนะคะเราจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมโดยที่ไม่ต้องโต้แย้งทุกครั้งไปนะคะหากจะโต้แย้งก็พิจารณาให้เป็นกลางหรือจะวางเฉยเพื่อประโยชน์สูงสุดก็ได้สุดท้ายนี้นะคะก็ขอฝากรายการมนุษย์พุทโธทุกๆวันพุธเว้นวันพุธเวลาดี 12:34 นช่องYouTube Droopy The Wolf Mart นะคะกดชอบกดใช่กดไลค์กดแชร์ Subscribe ก็ได้นะคะวันนี้เราทั้งคู่ขอลาไปแล้วพี่ Droopy ครับกราบลาท่านผู้ชมเร็วๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะ